พราะรูปร่างทั้งหมดกี่รูปร่างที่เราเห็นเนี่ยฮะสองลูกเป็นสองลูกเป็นรูปร่างอะไรครับถ้าสองลูกเนี่ยเป็นสองลูกตรงนี้อะตอมกลางตรงนี้เป็นอะตอมล้อมรอบเป็นอะไรครับเป็นรูปเส้นอะไรครับเส้นตรงใช่ไหมครับตัวนี้เส้นตรงสามลูกสามลูกเส้นตรงนี้เราบอกมุมได้เลยไหมได้เลยไหมครับเส้นตรงมีมุมเท่าไหร่ครับ180องศาเก่งมากนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ล่ะถ้ามันผักกันอย่างสมบูรณ์เนี่ยมุมรวมของมันคือ360เนี่ยหลอกโดนหลอก360หาร3ได้เท่าไหร่มุมละ12 3เป็น36ก็มุมละ120องศาเห็นไหมถ้า4ลูกนะครับ4ลูกนี่เราจะเห็นว่าลักษณะของการเซตตัวเนี่ยถ้าเขียนเป็น3มิติมันก็จะเป็นอย่างนี้4ลูกนะครับเหมือนโครงสร้างของ 4S 5ลูกแล้วครับ5ลูกเขียนไปหรือยัง5ลูกนี้มันคือ3ลูกทิ่มด้วย2ลูกก็คือระนาบเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ตรงกลางอยู่อย่างนี้ถ้าเขียนเป็น3มิติมันจะเป็นอย่างนี้นักเรียนมุมเท่าๆกันนะมุม120ใช่ไหมแล้วก็แบบนี้อันนี้ตัวบนล่างอันนี้ตัวระนาบสามเหลี่ยม5ลูก6ลูกเป็นยังไงครับเมื่อกี้6ลูกมันเป็นรูปกากบาทอย่างนี้ใช่ไหมอันระนาบหนึ่งเหมือน4ลูกตัวนี้ใช่ไหมแล้วอีก2ลูกอยู่ข้างหน้าข้างหลังหรือถ้าเขียนเป็น3มิติก็คืออยู่บนแล้วก็อยู่ล่างใช่ไหมครับรูปนี้เรียกว่าเส้นตรงรูปนี้เป็นเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมแบนราบนะครับรูปนี้3มิติเขาเรียกทรง4หน้านะครับรูปนี้ดูอย่างนี้ยากนะครับแต่ถ้าขีดเส้นเอาอย่างนี้จะชัดแล้วก็ต่อจุดยอดนะครับมันจะเรียกว่าเป็นอะไรครับพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมส่วนตัวนี้ง่ายๆเขียนแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเขียนปิดด้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าทรง8หน้าครับนักเรียนให้รู้แค่นี้ไปก่อนให้นักเรียนสรุปมานะครับในชั่วโมงหน้าอย่าลืมที่สั่งนะครับชั่วโมงหน้าลำไยคนละกิโลนะครับที่เหลือไปไว้ที่ห้องครู ถือมาอย่างน้อยคนละ6ลูกแต่เอามาเผื่อด้วยนะครับอย่าลืมไม้จิ้มฟันด้วย6ไม้เข้าใจไหมครับแล้วเราจะลองต่อโมเลกุลดูนะครับแล้วโมเลกุลทุกอย่างเหมือนกับลูกโป่ง6ลูกนี้ทุกประการขอให้จํารูปทรงพวกนี้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะครับรูปอื่นมันก็จะตามมามีคำถามไหมครับพรุ่งนี้นะครับปลายทางถ้าเป็นไปได้ก็เอาลำไยเอาลองกองเอาทุเรียนเอามานะครับมาลองต่อดูหรือก้อนน้ำตาลเยลลี่อย่างนั้นก็ได้แล้วเอามาจิ้มฟันจิ้มได้ก็ได้ลองเอามาเล่นดูนะครับพรุ่งนี้เอามาแทนจริงๆของจริงไม่ต้องซื้อชุดนี้หรือโมเลกุลแบบนี้นะครับมีคำถามไหมครับวันนี้ไม่มีเราพบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ